แต่เมื่อวานนี้ส่วนหนึ่งอาจจะกลับไม่ได้เพราะอะไรเหรอวิภาดานิ่มทองซึ่งป่วยนะเนี่ยยังอุตส่าห์อยากจะไปรับข่าวหรืออยากจะไปเที่ยว นักข่าวผมเนี่ยไปสำรวจราชดำเนินกลางรอยต่อถนนข้าวสารหลังจากเล่นสงกรานต์วันสุดท้ายท่านผู้ชมฮะเส้นทางการจราจรมีผู้คนจำนวนมากยืนรอรถเพราะกลับไม่ได้ผิวการจราจรกลายเป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์ไปถึง3ช่องทางเหลือแค่2ช่องทางราชดำเนินนี่ถนนใหญ่มากนะฮะเป็นที่จอดรถรานักข่าวไปสำรวจตั้งแต่หลังสน.ชนะสงครามยาวไปถึงแยกตะนาวใกล้กับแยกโคกวัวพบว่าจำนวนรถตุ๊กๆบ้างมอเตอร์ไซค์บ้างแท็กซี่บ้างจอดรอกันเป็นร้อยน้องปลายฟ้าเธอใช้บริการตุ๊กๆเล่าว่ายังไงเรียกรถคิดค่าบริการแบบบุฟเฟ่คืออะไรคือเขาบอกว่าตัวเขากับเพื่อนนะคะเล่นน้ำ2ที่ก็คือข้าวสารกับสีลมก็เรียกรถจากสีลมมาข้าวสารถูกเรียกเก็บหัวละร้อยนะคะคิดเป็นหัวเหรอหัวละร้อยมา6คนก็คือเก็บ600แต่ว่าเธอบอกว่าเธอปฏิเสธนะคะไปเรียกอีกคันนึงก็คือ300บาทกลับบ้านหรือไปไหนต่อ ไปเล่นต่อด้วยไปสีลมไปสีลมก็เรียกตุ๊กๆนะคะก็ถูกเรียก600บาทเหมือนกันก็เป็นราคาที่แพงมากค่ะเธอมองว่าเธอเป็นคนไทยนะไม่ใช่นักท่องเที่ยวแล้วถ้าเป็นนักท่องเที่ยวจะโดนมากขนาดไหนนั่งจากสีลมมาถามตุ๊กๆมาเขาถามเขาให้ราคาว่าคนละร้อยแล้วพอไปเจออีกคันนึงเขาให้300เขาให้ถูกกว่าแล้วมาวันนี้ผมจะไปสีลมเขาให้600จากไหนจากข้าวสารไปสีลมอีกทีหนึ่ง600อาจจะเป็นบุฟเฟ่ด้วยอะไรนะอาจจะเป็นบุฟเฟ่หรือเปล่ามีน้ำรีฟิลอาจจะมีน้ำรีฟิลบนนั้นไงที่แพงมากๆขนส่งเข้ามาด่วนเลยมองว่าเขาฉวยโอกาสไหมอันนี้ขออนุญาตถามสุดๆครับสุดๆฉวยโอกาสสุดๆคุณเอเรียกรถแท็กซี่รอเพื่อจะกลับที่หอการค้าย่านนั้นปรากฏได้ไงแท็กซี่บอกว่าจะกดมิเตอร์นะแต่ว่าจะบวกเพิ่มจากมิเตอร์อีก200คือถ้าราคาปกติประมาณ120ก็จะชาร์จเพิ่ม200ก็จะเป็น320แต่ว่าทางคุณเอเนี่ยไม่ไปนะคะรับไม่ได้กับราคานี้ส่วนตุ๊กตุ๊กก็พบว่าจะบวกเพิ่มอีก100บาทจากราคาค่าโดยสารถ้า80ก็ต้องจ่าย180ผมเป็นคนไทยเขายังคิดเพิ่ม200ครับสมมติว่าผมไปหอการค้ามัน120บาทแต่บวกนอกจากมิเตอร์ไปอีก200ก็เป็น320บาทครับตุ๊กตุ๊กก็เหมือนกันครับเขาบอกว่าเขาบวกเพิ่ม100สมมติว่าจาก180ก็เป็น280ครับเขาฉวยโอกาสมากยิ่งขนาดเราเป็นคนไทยเรายังโดนขนาดนี้แล้วต่างชาติอ่ะจะขนาดไหนพี่เหมือนเมื่อกี้ผมเรียกไปคันแรกอ่ะเขาบอกถ้าไม่ไปก็ไม่ต้องไปยังไงก็ไปรถอื่นเขาใช้น้ำพุคำพูดที่แบบไม่โอเคเลยขนาดเราเป็นคนไทยอ่ะแล้วต่างชาติจะขนาดไหนพี่แล้วคิดดูว่าต่างชาติเขามาเที่ยวเมืองไทยอ่ะเขาก็อยากแฮปปี้อ่ะถ้ามาเจอแบบนี้นึกถึงเราอ่ะเราไปต่างประเทศเจอแบบนี้เราก็ไม่โอเคเหมือนกันนะครับนักข่าววิภาดาก็พยายามจะถามคนขับตุ๊กๆก็บอกไม่ได้แพงนะเริ่มต้น150ถึง300เพราะเป็นช่วงเทศกาลมันมีค่าบริการบ้างด้วยความพึงพอใจไม่ได้ฉวยโอกาสมันคือค่าบริการวินมอเตอร์ไซค์หลายคนก็บอกมารอตรงทางออกบริเวณถนนตะนาวคือมันเป็นการตกลงตามความพอใจบางคนให้ไปส่งถนนข้าวสารไปอนุสาวรีย์ชัย300แล้วถ้าขึ้น1คัน2คนเก็บ450บาทแน่วินมอเตอร์ไซค์ยังมีบุฟเฟ่ค่ะแปลว่าเธอขึ้นคนเดียว300ขึ้น2คน450นี่ขนาดเดียวกันบางคนใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์จากถนนข้าวสารไปหัวลำโพง300บาทต่อคนนะคะถ้าซ้อน3ก็คือขึ้น2คน600ท่านผู้ชมฮะตำรวจก็ขอความเห็นใจคือนักข่าวก็ไปถามตำรวจตำรวจก็โอ้โหงานมันหนักนะดูแลความปลอดภัยระบายคนให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็หนักแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปไหนกันหมดนี่กำลังถามหาใครเหรอขนาดเดียวกันสื่อสังคมออนไลน์ท่านผู้ชมหญิงกว่าหนึ่งโพสต์คลิปเรียกร้องหลังไปเที่ยวงานสงกรานต์ที่พระราม9เนี่ยค่ะใช่ไหมไปเที่ยวงานสงกรานต์คอนเสิร์ตนะคะ S20 นะคะทีนี้เขาเรียกแท็กซี่จะกลับบ้านที่สุขุมวิทแล้วก็บางนาปรากฏว่าโดนไป2,000นะคะบอกว่าแพงยิ่งกว่าบัตรคอนเสิร์ตอีกนะออกมาจากงาน FOO อยู่ที่พระราม9แล้วก็ออกมาเรียกแท็กซี่เรียกไป2ที่ไปบ้านก็คือสุขุมวิท101กับบ้านเพื่อนบางนามันบอกว่ามันเหมา 2,000 รวมทางด่วนแท็กซี่ 2,000 ค่าแท็กซี่กลับบ้านแพงกว่าค่าบัตรที่ซื้ออีกซื้อบัตรมาเนี่ย 1,600 ซื้อ 2,000 ค่าแท็กซี่คือได้บัตรเลยอีกใบนึงเอาไงกรุงเทพงงตอนนี้นะคะไปงาน S2O ตรง RCA เนี่ยใช่ไหมเธอบอก
ราคาเหมาไม่ต่างกันเลยลักษณะพยายามจะบอกเรียกหลายคันก็เลยต้องโพสต์คลิปบอกอย่างที่บอกค่ารถแท็กซี่กลับบ้านแพงกว่าบัตรคอนเสิร์ตอีกนะค่าบัตร 1,600 หมายถึง SUO นี่ค่ารถ 2,000 สุดท้ายยอมนั่งมอเตอร์ไซค์คนละ100จาก RCA ไปลงทองหล่อเพื่อเรียกแท็กซี่กลับบ้านแทนอีกทีนึงแล้วคนเข้ามาแชร์ปัญหาเดียวกันมากมายใช่ไหมบางคนเนื่องจากสมุทรปราการไปพัทยา1,600นะคะเมื่อวานเรียก3คันไปตลาดพลู1,000บาททั้ง3คันสรุปไปจบที่วิน300บาทไปกลับได้10รอบ 2,000 บางคนบอกว่า 2,000 นี่นั่งเครื่องไปเที่ยวเชียงใหม่ได้เลยนะคะท่านผู้ชมมันก็จะมีภาพดูภาพตรง RCA แถวนั้นเนี่ยจะเห็นคนรอรถจะเป็นปรากฏการณ์อย่างนี้ในงานใหญ่ๆเนี่ยท่านผู้ชมฮะแท็กซี่ส่วนใหญ่ก็จะไม่กดมิเตอร์ส่วนใหญ่จะเรียกราคาเหมาตุ๊กตุ๊กก็เหมา500ระยะทาง4กิโลมันก็เป็นปัญหาแบบนี้มันก็จะเป็นบทเรียนว่ามันแก้ไม่ได้หรอกท่านผู้ชมต้องวางแผนให้ดีครับท่านผู้ชมอะวางแผนให้ดีและสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงต่อเนื่องไปท่านผู้ชมคอยดูเมื่อวานวันนี้ที่ไหนรู้ไหมหัวลำโพงหมอชิดเดี๋ยวเราจะเจอเชื่อเถอะเมื่อวานนี้ตำรวจเขาก็แจ้งมาสน.บางซื่อเขาจะดูแลที่จตุจักรให้ดีใช่ไหมกรณีหมอชิดเนี่ยบขส.ส่วนใหญ่จะมีกรณีที่วินมอเตอร์ไซค์และผู้โดยสารจากหลังหมอชิดฝั่งขาเข้าเอามาส่งหน้า BTS หรือ MRT สวนจตุจักรมันจะเป็นเส้นทางแล้วเรียกโหดมากเมื่อวานนี้บางซื่อตำรวจเขาจับประเดิมวินเถื่อนไป7คนค่ะเป็นภาพแบบนี้มีคุณสิริพงษ์อายุ27ปีเป็นคนบุรีรัมย์นะคะแล้วก็มีอีก6คนนะคะอย่างแสงทองจอมบึงสอนรามสุนันท์วสินสมพงษ์คือของกลางเนี่ยเป็นเสื้อวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีตราของกรมการขนส่งทางบกด้วยอะค่ะขึ้นที่วินเนี่ยไม่เกิน60บาท